ทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาโพสต์ข้อความกรณีหนุ่มกลากับเรื่องราวครอบครัวที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เมื่อนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นจนมีการโยงไปถึงหนุ่มกลาซึ่งภายหลังหนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์แถลงยอมรับผิดทั้งหมดยอมรับว่าได้แยกบ้านอยู่กับภรรยาจูนเพ็ญชุลีมา2ปีแล้วและมีการคุยเรื่องหย่าพร้อมจะเคลียร์กันให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งทางด้านแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความผิดหวังกันจำนวนมากด้านเพจเจ๊มอย108แคป TikTok ที่ใช้ชื่อทนายชายแพทย์1ทนายชายพัดคดีครอบครัวแคปชั่นว่าเจอกันในศาลนะเมียน้อยทนายไม่ได้กล่าวเมียหลวงกล่าวโดยพบว่าทนายชายพัดก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความว่ามีนัดคุยกับเมียหลวงนักร้องดังวันนี้เวลา 13:00 นอุ๊ยวันที่20มิถุนายน2566ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่ามีการสอบถามไปยังทนายชายพัดยืนยันว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทจริงโดยล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายรัชพลสิริสาครแฟนเพจระบุกฎหมายไทยเมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาซึ่งทนายรัชพลได้เคยให้ข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าหญิงสาวที่สามีนอกใจย่อมได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องครอบครัวโดยสามีภริยาต้องจดทะเบียนสมรสกันซึ่งเมื่อสามีนอกใจฝ่ายภริยาจะมีสิทธิเบื้องต้นดังนี้ 1. ถ้าสามีภริยายังรักกันอยู่และประสงค์จะอยู่กินกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมก็ฟ้องเมียน้อยฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องหย่าเพื่อให้เมียน้อยเข็ดหลาบและออกไปจากชีวิต 2. ถ้าไม่อยากอยู่กับสามีแล้วเพราะมันชั่วเหลือเกินก็ฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายได้และฟ้องหย่าสามีได้3กรณีครับแค้นใจสามีฝ่ายเดียวจะฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายจากสามีคนเดียวก็ได้4ถ้าแค้นทั้งสามีและเมียน้อยก็สามารถฟ้องหย่าสามีและเรียกค่าเสียหายจากสามีและเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยได้ด้วย5ถ้าตกลงกันเองได้ทั้ง2ฝ่ายยินยอมก็ไปหย่ากันเองแล้วแยกย้ายไปทำมาหากินตามวิถีของตัวเองได้เลยจบกันด้วยดี6ถ้ามันจบกันเองได้ผู้ชายดีๆมีอีกเยอะก็ไปหย่ากันเองได้และเมื่อหย่าแล้วฝ่ายหญิงก็หาสามีใหม่ได้เลยสบายใจโลดในทางกลับกันหากภริยานอกใจสามีก็มีสิทธิเช่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแค่เกร็ดความรู้ซึ่งในชีวิตจริงทุกคนคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งสองฝ่ายควรหันหน้าคุยกันมากกว่าเผื่อจะได้รักษาสถาบันครอบครัวจนแก่เฒ่าต่อไป